ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการอุบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะบรรยากาศในการบรรยายค่ำคืนแบบนี้ก็จะเหลือน้อยลงไปแล้วรายการอุทิศธรรมอีกประมาณ1สัปดาห์ก็จะเปลี่ยนเป็นการสนทนาธรรมแบบเดิมวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าเกือบจะเป็นวันครบที่จะถึงสัปดาห์สุดท้ายของคอร์ส3เดือนพรุ่งนี้เป็นวันโกนแล้วตอนนี้ญาติธรรมก็เริ่มเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพอวันพระญาติโยมทางบ้านปู่จวงทับคล้ายก็จะมีมาร่วมปฏิบัติธรรมอีกก็จะกลับเข้าสู่รูปแบบที่มีหลายๆท่านร่วมกันนะคะก็เป็นการปฏิบัติทิ้งทวนแต่ละปีแต่ละปีเราต้องภูมิใจตัวเองที่เราตัดสินใจเอาเวลามาใช้ไม่เหมือนกันเราตัดสินใจเอาเวลาของเรามาเจริญสติซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายมนุษย์เนี่ยปกติเนี่ยอยากกินอาหารอร่อยอร่อยที่ตัวเองต้องการก็ไปหามาแต่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอาหารที่เราอยากจะกินก็ไม่ได้กินเราต้องอยู่กับอาหารที่คนอื่นเลือกให้เราอยากจะนอนตามเวลาของเราเราก็ไม่ได้นอนต้องพักผ่อนตามเวลาที่สังสำนักตั้งไว้ให้ถ้าคนไม่ได้มาปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยเอาบุญเป็นจริงๆแล้วเนี่ยมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งอยู่ทางนอร์เวย์พี่หน่อยเมตตาโอนเงินมาทุกวันเลยวันละ50บาททำบุญกับทางพระสงฆ์พระคุณเจ้าสมณเณรแล้วก็แม่ชีสำหรับตัวเองมองแล้วว่าถึงจะเป็นวันละ50บาทแต่ก็ถ้าคนไม่ให้ความสำคัญเขาก็ไม่มานั่งโอนนี้ทุกวันเพราะเขาเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญใหญ่มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะทำแบบนี้ได้การที่เราจะมาฝืนกิเลสตัวเองจะนอนเวลาไหนก็ไม่ได้นอนจะกินเวลาไหนก็ไม่ได้กินมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะต้องมาอยู่เองถึงจะรู้อย่างอาหารที่ตัวเองทานทุกวันเนี้ยน้อยมากที่จะแบบเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ปกติทุกวันเนี่ยทานอาหารเจอาหารที่ทานทุกวันเนี่ยก็ไม่เคยที่จะไปหยิบอะไรเพิ่มน้อยมากอ่ะแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่นะแต่พยายามจะฝึกตัวเองบางทีมีคนถามอาจารย์ได้ทานผลไม้นี่ไหมได้ทานผลไม้นั่นไหมเขาใส่บาตรมาเขาอะไรมาอย่างเงี้ยเจ้าภาพก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ให้คนจัดเนี่ยเขาจัดอะไรไว้ให้ยังไงเนี่ยก็กินเท่าที่เขาจัดเขาไม่ได้เก็บไว้ให้ก็ไม่กินไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรเพราะเรากำลังฝึกอยู่ให้มันง่ายแค่กินเจก็ยากแล้วค่ะเขาต้องมานั่งทำไม่กินฝึกอยู่ให้มันง่ายก็มีอะไรให้เราทานเราก็ฝึกที่จะทานแบบนั้นไอ้จิตที่มันกำลังฝึกอยู่เนี่ยแหละเขาเรียกพัฒนา
การพัฒนาจิตก็คือการฝึกให้จิตเนี่ยมันอยู่เหนือกิเลสพัฒนามันก็ต้องขึ้นใช่ไหมคะมันลงได้ไหมไม่ได้ถ้ามันลงแสดงว่ามันไม่ได้พัฒนาด้อยพัฒนาจิตเนี่ยมันต้องพัฒนาจากที่มันไม่ดีคำว่าไม่ดีของจิตเนี่ยมีลักษณะยังไงถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกอกุศลอกุศลเนี่ยมันก็มีหลายแบบอย่างที่เราพูดกันฟังกันทุกว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 ันว่าไอ้เจ้าอกุศลเนี่ยมันมีสองแบบแบบที่มันมีความเข้มข้นมีกำลังมากซะจนมันกลายเป็นพฤติกรรมของเราออกมากับอกุศลที่มันยังอยู่ในใจอยู่หรืออกุศลที่มันเป็นแค่เชื้อแต่มันยังไม่แสดงออกอกุศลเนี่ยที่มันยังไม่แสดงออกเลยเนี่ยแต่มันยังเป็นเชื้ออยู่เนี่ยเขาเรียกอนุสัยตอนที่เรานั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดใครเรารู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมันดีเหลือเกินมันสุขเหลือเกินถามว่ามีกิเลสไหมตอนนี้ถ้าเราเข้าใจคำว่ากิเลส3ระดับเราก็จะเข้าใจว่ากิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันคืออนุสัยอนุสัยเนี่ยมันยังนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้เลยว่ามันมีกิเลสตัวนี้อยู่อกุศลที่มันมีความชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คืออกุศลที่มันเป็นระดับของปริยุทธานกิเลสที่มันอยู่ในใจถ้าเราอยู่ในใจเนี่ยอกุศลตัวเนี้ยมันก็จะไม่ทำลายใครยังไม่มีกำลังพอยังไม่มีความเข้มข้นพอมันยังเป็นจริงๆมันเป็นกิเลสอ่อนๆนะที่นักปฏิบัติกันแล้วเครียดจะเป็นจะตายกับมันนี่แหละจริงๆมันยังเป็นกิเลสอ่อนๆอยู่แต่มันก็มีกำลังในอนาคตได้มันสามารถจะเติบโตได้เร็วพอเจ้ากิเลสตัวนี้มันเกิดขึ้นที่ใจพอมันโตขึ้นมามันก็แสดงออกมาเป็นกิเลสทางวาจากับทางการกระทำไอ้เจ้าตัวกิเลสทางวาจากับการกระทำเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอีกสองอย่างนะเป็นกิเลสที่ผิดศีลกับกิเลสที่ยังไม่ผิดศีลถ้าเรายังชอบกินชอบเล่นชอบเที่ยวอยู่แต่การกินการเล่นการเที่ยวทั้งหมดเนี้ยมันยังไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นถือว่ายังไม่ผิดศีลแต่การกินการเที่ยวทั้งหมดเนี่ยในพุทธศาสนาก็เรียกว่าความประมาทถึงมันยังไม่ผิดศีลแต่มันก็เป็นความประมาทเพราะโอกาสที่มันจะโตกว่านี้อีกมันมีกิเลสอ่ะทำไมเราถึงต้องภาวนาก็เพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเห็นกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยได้ชัดไม่มีวิธีการอื่นเลยที่จะทำให้กิเลสเนี่ยของเราเนี่ยถูกดับได้หรือรู้ได้ไม่มีแต่ก็แปลกอยู่อย่างนึงเหมือนกันนะคะสมัยเนี้ยเราใช้โซเชียลนะเราพูดเรื่องอะไรบางทีแค่คิดเองนะโฆษณาขึ้นมาแล้วใครใช้มั่ง Facebook ต่างๆโฆษณาขึ้นมาแล้วค่ะพูดเรื่องอะไรเรื่องนั้นขึ้นมาเลยนอกจากสติของเราแล้วเนี่ย Facebook ก็รู้ได้ว่าเราได้คิดอะไรอยู่แต่เขารู้เพื่อที่จะนำเสนอ
สิ่งที่เราต้องการแต่เราเนี่ยรู้เพื่อที่เราจะดับกิเลสของเราที่มันทำให้เราเป็นทุกข์คนละอันกันนักธุรกิจที่เขามีความสำเร็จเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยเขาใช้วิธีการรู้กิเลสของคนอื่นแล้วก็ตอบสนองกิเลสของคนยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเมื่อก่อนคอร์สเข้มเนี่ยตัวเองจะมีปัญหากับผู้ช่วยบ่อยมากแล้วคนก็มองว่าใจร้ายคือการปฏิบัติที่มันได้ผลเหมือนหมอที่รักษาโรคเนี่ยทำไมหมอทะเลาะกับพยาบาลก็เพราะว่าหมอเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องรักษาโรคยังไงแต่บางทีพยาบาลก็อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพยาบาลก็เหมือนกับจ่าที่อยู่ในโรงพักอะค่ะอยู่นานเขาก็จะเคยเห็นโรคนี้มาอะไรมาเขาก็จะมีวิธีการของเขาที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยมันหายกว่าเร็วกว่าทีนี้เนี่ยอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าทำแบบเนี้ยเมื่อกิเลสในใจของเราเนี่ยมันถูกสติรู้เนี่ยโยคีกลับไปที่บ้านโยคีจะได้ประโยชน์สูงสุดในชีวิตอันนี้อาจารย์เขารู้แต่ว่าผู้ช่วยตัวเองก็ฝึกไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ว่าสมัยที่ตัวเองฝึกอยู่เนี่ยสงสารโยคีโยคีแบบเนี้ยน่าสงสารเพราะฉะนั้นต้องมาดูแลสมัยตัวเองปฏิบัติอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็หาความสะดวกสบายมาให้กับโยคีเพราะว่ารู้ว่าตัวเองตอนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรหรือบางทีเอาใจโยคีก็จะเกลียดอาจารย์ที่สอนใจร้ายไม่เหมือนกับผู้ช่วยใจดีเพราะมันตรงกิเลสไงคะเห็นไหมคะกิเลสเนี่ยพอมันได้รับการดูแลเนี่ยมันก็จะชอบคนที่ดูแลตัวเองแต่มันก็จะไม่ชอบคนที่ขัดกิเลสแล้วงานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานขัดกิเลสแล้วผู้ช่วยบางทีเนี่ยมาดูแลโยคีเนี่ยอำนวยความสะดวกซะจนการปฏิบัติเนี่ยมันเสียหายมันทำให้ไม่ได้ผลเขาเสียเวลามา7วันเนี่ยแทนที่จะได้ผลอย่างที่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่ได้โยคีที่ปฏิบัติแล้วขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยบางทีเนี่ยรู้ว่าแบบนี้มันทรมานเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เลยมาดูแลโยคีรุ่นน้องที่เข้ามาตามวิธีการของตัวเองแต่เขาไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดโยคีที่มาเนี่ยทำตามอาจารย์แล้วผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยจะได้อะไรมหาศาลมากกว่าที่เขาได้รับการดูแลแบบนั้นตรงนี้ต่างหากที่เขาไม่รู้ทีนี้คนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยถูกการดูแลถูกควบงมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยคนที่ถูกดูแลเป็นพิเศษจากคนภายในเนี่ยมักจะไปแล้วไม่ค่อยกลับมาเพราะอะไรรู้ป่ะคะไม่ได้ผลจิตมันไม่ได้ถูกฝึกเลยอ่ะมันถูกเอาใจอยู่อันดับแรกเนี่ยการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราตั้งใจมาทำอะไรต้องไม่ลืมเพราะปกติเนี่ยพอเข้าคอร์สปุ๊บเนี่ยเราจะลืมเลยค่ะเราจะลืมว่าเรามาทำอะไรไม่ง้อหรอกไม่จำเป็นต้องอยู่ก็ได้ไม่อะไรก็ได้ใจมันจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้ามันโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรารักการปฏิบัติเนี่ยเราพยายามเอาใจของเราเนี่ยไปผูกไว้กับจุดหมายที่เราต้องการจะมาทำถ้าเราเรียนเย็บผ้า
เราเรียนทอผ้าเราเรียนทำกับข้าวอาจารย์ถามว่าถ้าคนที่สอนเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยอย่างนี้ไม่ถูกเอาแบบนี้ใหม่อย่างนี้ไม่ถูกเอาแบบนี้ใหม่ถามว่าเราจะเปลี่ยนไหมเราจะทำไหมเราก็อยากถูกถูกต้องไหมคะเราก็ทำเพราะความอยากของเรามันเยอะไงเราอยากจะเป็นเราอยากจะถูกเขาบอกมาว่าไม่ใช่เราก็เอาให้มันใช่อ่ะมันต้องให้ต้องเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้น้อยมากนะคนที่จะท้อในการทำเรื่องพวกนี้ถ้าใจรักจริงไหมแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แปลกอยู่อย่างนึงคนพูดเนี่ยก็บอกว่าตัวเองน่ะรักการปฏิบัติแต่พออาจารย์บอกนิดบอกหน่อยเนี่ยมีปัญหาแล้วค่ะไม่เหมือนกับที่เขาบอกวิธีการอื่นในการฝึกแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยมันคือฝึกอะไรคะฝึกใจซึ่งมันละเอียดมากมันต้องใช้หัวใจของความต้องการที่จะรู้ต้องการที่จะปฏิบัติเนี่ยมากกว่าการฝึกทำกับข้าวการฝึกงานฝีมืออื่นๆอีกเยอะเลยมากกว่าเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยกับมีใจไม่พร้อมพอถูกบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่เราจะโกรธเลยค่ะทำยังไงก็ไม่ถูกใจอาจารย์สักทีนึงเชื่อหรือเปล่าคะว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตจริงทางโลกเนี่ยข้างนอกเนี่ยตัวเองเนี่ยจะพยายามดูคนที่ทำอะไรด้วยกันเนี่ยได้โดยตรงถ้าดูแล้วเนี่ยเขาทำให้เราไม่ได้เนี่ยจะไม่กล้าชวนทำอะไรถามว่าอยากให้งานเสร็จไหมอยากจะประสบความสำเร็จไหมอยากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกแล้วเราชวนแล้วเราบอกไม่ได้อะว่าเราต้องการแบบไหนพอเราบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่แล้วโกรธเราเนี่ยทำเองไม่ได้กลัวคนโกรธแต่กลัวงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ตรงนักศึกษาว่างานบางอย่างมันหยวนได้งานบางอย่างมันหยวนได้โอเคแต่ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยอย่างนั้นเปิดปล่อยตามอิสระก็ดูเรื่องนะคะเรื่องสำคัญเนี่ยบางทีก็ทำเองเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีงานเยอะเพราะว่าเลือกที่จะทำเองไม่ปล่อยให้ใครทำนอกจากงานที่มันไม่ต้องมีผลเสียหรืองานที่ต่อเนื่องกับคนอื่นโดยเฉพาะงานที่ยังทำร่วมกับคนอื่นอยู่เนี่ยจะไม่ให้คนอื่นทำให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้คนอื่นทำให้เนี่ยคนที่ต่อจากเราไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เขาทำแทนเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาเปลี่ยนแปลงเขาปรับอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้งานมันเสียแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่อยากจะว่าใครไม่อยากมีกรรมไม่อยากสร้างกรรมก็เลยยอมที่จะบางทีถูกตำหนิบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันอาจจะช้ามันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเสียมิตรดีกว่าเสียอะไรหลายอย่างการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีกิเลสด้วยกันทุกคนกิเลสเราก็มีกิเลสเขาก็มีที่เรามีปัญหาที่เรามีความทุกข์กันทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าทุกคนมีกิเลสไงมีความชอบมีความพอใจไม่เหมือนกันจุดหมายเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเนี่ยวันเนี้ยแม่น้องบีวันนี้แม่เนนมา2แม่เลยแม่น้องบีแม่เนนอีฟนะคะอีกท่านนึงถูกหลอกมาได้ข่าวคุณชวีถูกหลอกมานะก็มากันตกลงกันว่าจะเดินทางไปสมมุติจะเดินทางไปนครพนมจะเดินทางไปนครพนมแต่ว่าแม่น้องบีอ่ะอยากจะขึ้นเครื่องไปอีกท่านหนึ่งบอกเอารถโดยสารไปนั่งไปถึงนครพนมสบายแม่น้องแม่เน้นอีฟบอกว่าขึ้นรถทัวร์ดีกว่าอีท่านบอกขับรถไปเองมันสะดวกกว่าความคิดไม่ตรงกันแต่อยากจะไปนครพนมเหมือนกันท
ถามว่าต้องทำยังไงต้องทำยังไงคะถ้าคุยกันแล้วเนี่ยตกลงกันไม่ได้ก็คือแค่ความคิดมันไม่ตรงกันเรามาคุยกันแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวฉันจะขึ้นเครื่องไปรอเดี๋ยวฉันจะขับรถไปเองเดี๋ยวฉันจะรื้อรถทัวร์ไปทุกคนให้ความเคารพในความคิดของคนอื่นถามว่าจะมีปัญหาไหมคะแต่ที่ผ่านมาชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยทำไมเธอไม่เชื่อฉันฉันอยากให้เธอไปกับฉันฉันก็อยากให้เธอไปกับฉันฉันนี่แหละค่ะที่มันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี่จริงไหมคนที่มันทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันทะเลาะกันแบบนี้ค่ะทะเลาะเพราะว่าเราเนี่ยเอาความคิดของเราเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ต้องการให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นพอเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งปุ๊บเนี่ยคนอื่นไม่เชื่อเราก็ดูสิไม่เชื่อเราเราอุตส่าห์ชวนมาทำไปทำมาเนี่ยมันวัฒนั่งเถียงกันว่าจะไปยังไงดีไม่ได้ไปทั้งสามคนเลยจริงไหมหรือไปมาก็โกรธกันตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วนั่งเถียงกันนะฮะสรุปไม่ลงต่างคนต่างจะเอาที่ได้ที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าสรุปกันแบบนี้ปุ๊บแล้วบางคนก็แปลกนะพอสรุปแบบนี้ปุ๊บก็โกรธอีกนะหาว่างอนไม่พอใจประชดนะคะเคยหลายอย่างดีไปอยู่กันในสังคมด้วยกันเนี่ยพอเราบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำของเราแบบนี้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆนะคะเป็นคนที่ใส่แบบนี้คือถ้าใครช่วยเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้เนี่ยเราตั้งใจอะไรไว้แล้วเนี่ยปกติเนี่ยในการวางแผนชีวิตเนี่ยต้องทำคนเดียวได้ก่อนหนึ่งถ้าทำคนเดียวไม่ได้ไม่วางแผนค่ะแผนเนี่ยแผนแรกที่วางทุกครั้งเนี่ยตัวเองต้องทำคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดมีคนช่วยก็จะวางให้มันเยอะขึ้นจะวางให้มันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนมาช่วยอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าอาจารย์ชอบเปิดงานใหม่ตลอดเลยไม่ยอมจบพอเขาอุตส่าห์มาช่วยไอ้ตรงที่เราจะทำอ่ะเขาช่วยแล้วเราก็ได้ไปทำอย่างอื่นต่ออีกบอกมันไม่ใช่ไม่ได้เปิดงานใหม่แต่ในเมื่อไอ้งานที่วางไว้เนี่ยมีคนแทนแล้วเนี่ยก็ไปทำส่วนอื่นมันจะได้เสร็จเร็วเดี๋ยวจะให้ว่ามาช่วยแทนเราแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยความคิดแบบเนี้ยถ้าเกิดอยู่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยต้องตัดทิ้งใครคิดจะช่วยงานอาจารย์ธรรมวรีแล้วให้อาจารย์ธรรมวรีไปนั่งสบายๆต้องการอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์ไปนั่งเฉยๆอ่ะแล้วเดี๋ยวทำแทนน่ะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ธรรมวรีถ้าใครมาช่วยส่วนนี้แล้วก็จะไปทำส่วนอื่นหาอย่างอื่นทำต่อนี่คือนิสัยทีนี้พอไม่ได้ดั่งใจบางทีก็อ้าวด้วยความหวังดีอาจารย์ก็หาเรื่องทำอยู่นั่นแล้วมาบ่นว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยก็อย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเรายอมรับในความคิดของคนอื่นเนี่ยไอ้ตัวยอมรับความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะไม่ชีอ้วนถ้าไม่ฝึกเนี่ยไอ้เจ้าอัตตาเนี่ยที่มันผูกความคิดตัวเองเอาไว้เนี่ยแล้วก็ไปจัดการกับความคิดของคนอื่นไปจัดการพฤติกรรมของคนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วในเวลาเดียวกันคนอื่นก็เป็นทุกข์โดยเฉพาะอย่างเราทำงานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่อาจารย์ธรรมรีเนี่ยทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรือบางทีไปช่วยงานครูบาอาจารย์ที่อื่นข้างนอกหรือไปช่วยที่อื่นข้างนอกก็จะเป็นอย่างบางทีพระอาจารย์บางวัดบางสำนักที่รู้จักกันเนี่ยก็ให้ไปช่วยงานแต่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะมีครูบาอาจารย์ก็ติดต่อไปช่วยแล้วค่ะแต่ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปช่วยไม่มีท่านติดต่อไปช่วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองคุยกับท่านก็คือท่านต้องการให้สิ่งที่ทำเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นไม่เคยต้องถามท่านว่าท่านจะเอายังไงท่านอยากให้งานออกมาแบบไหนแล้วเราก็จะพยายามทำให้ตรงกับที่ท่านต้องการถ้าท่านจะเอาแบบนี้ปุ๊บแล้วเรามีความคิดเรามีประสบการณ์เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะแล้วเราบอกว่าการที่เราพูดเนี่ยเป็นการกล้าแสดงออกเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องดูโอกาสด้วยนี่เรากำลังคุยเรื่องกิเลสนะคะเราไม่ได้คุยเรื่องการทำงานนะอย่าเข้าใจผิด
ความเคารพนับถืออ่ะในตัวครูบาอาจารย์เนี่ยหรือในตัวของผู้นำเนี่ยมันต้องมีถ้าเราเคารพนับถือผู้นำเนี่ยไอ้การที่เราจะไปพูดเนี่ยอย่างเช่นพระเทวทัตนะคะอันเนี้ยคนที่ทำตัวแบบเนี้ยก็คือกลุ่มเดียวกับพระเทวทัตแต่บางทีสังคมเนี่ยกับเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะคะว่าคนที่เป็นคนกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างบางทีเนี่ยในกลุ่มในสังคมเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันมันมีคนหลายคนสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่กันตรงเนี้ยเอาแค่ลานธรรมที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเราจะปฏิบัติธรรมกันต่ออีกสักชั่วโมงดีกว่าไหมเนาะอะไรเงี้ยคนที่เขามีความเคารพในครูบาอาจารย์มีความเชื่อเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าไงเขาจะว่าตามหมดปกตินะคะเอ้าได้ทีนี้มีคนหนึ่งโพงขึ้นมาโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาแม่จะนอนแล้วอะไรอาจารย์นี่คิดยังไงไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์เนี่ยถ้าสมมติมีคนเนี่ยมาพูดกับอาจารย์แบบนี้ต่อหน้าพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมคะโอ้พูดกับอาจารย์เราอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่เคารพอาจารย์เราเลยเราก็จะรู้สึกแบบนั้นหรือก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่มาว่าอาจารย์เราอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยแบบนี้แหละค่ะสมมุติว่าเราไปที่อื่นคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้นำสมมติผู้นำยอมอ่ะอาจารย์ธรรมลีก็ฟังดีอยู่ไม่ชี้คนนึงบอกอาจารย์อย่าเลยไม่ต้องหรอกอย่างนี้ห้ามเออไม่ชีคนหนึ่งพูดดีเอออยากฟังยอมรับโอเคใช่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพูดตามคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีแกเป็นใครอ่ะอยู่ที่พูดใช่ไหมคนอื่นก็จะบอกเอ้ยแกเป็นใครอ่ะทำไมแกมาพูดมีสิทธิ์อะไรอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่แสดงความคิดเห็นเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูว่าเป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่การกล้าแสดงออกเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตนะคะบางครั้งเนี่ยพอมันเกินขอบเขตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูไม่น่ารักในกลุ่มของคนที่อยู่ร่วมกันพอมันไม่น่ารักปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นที่รักไหมคะก็ไม่เป็นขณะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วยงานที่ไหนเนี่ยระวังเรื่องนี้ตลอดนะคะที่จะเสนอความคิดหรืออะไรแบบเนี้ยต้องดูว่ามันถูกกาลเทศะหรือเปล่าก็ยังไม่วายจะโดนเกลียดเลยแล้วคนที่ไม่ระวังอะคะเพราะว่าทุกคนมีกิเลสคนไม่ต้องการให้คนอื่นมาชี้หรือมาบงการหรือมาอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการเคารพเนี่ยนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นหรือการเคารพไอ้ตัวเคารพตรงนี้แหละค่ะที่มันทำให้เราเนี่ยได้ความรู้ได้ความเข้าใจในการปฏิบัติจิตเนี่ยถ้าเราไม่มีความเคารพในหน้าที่ซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์กับเป็นลูกศิษย์เพียงแค่เป็นเจ้านายกับเป็นลูกน้องเป็นพี่กับเป็นน้องเป็นสามีกับเป็นภรรยาไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรกับตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรต่อหน้าที่อะไรหรือบทบาทอะไรกับบทบาทอะไรต่างคนต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันเราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามาก่อนหรือเปล่าชาตินี้เขาอาจจะเป็นลูกเราแต่เขาอาจจะเป็นพ่อแม่เรามาจากชาติไหนก็ไม่รู้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักทุกคนเนี่ยมีวิญญาณไอ้เจ้าตัววิญญาณเนี่ยมันคือตัวรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ที่มันมากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทำของเราทุกคนมีวิญญาณรับรู้อารมณ์เราทำให้คนอื่นเขารับรู้แล้วเจ็บปวดทำให้คนอื่นเขารับรู้แล้วทรมานทำให้คนอื่นเขารับรู้แล้วเสียใจเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราอยากจะมีความสุขเราทำให้คนอื่นเราเบียดเบียนคนอื่นจนเขามีความทุกข์ขนาดนั้นเนี่ย
แล้วเราบอกว่าเราอยากจะได้ความสุขเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมว่าคนเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะเราถึงจะเป็นคนดีเรากำลังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาจิตอยู่นะนะคะจิตของคนเราเนี่ยมันต้องดีซะก่อนมันถึงจะเป็นคนดีได้มีคนดีคนไหนที่จิตใจชั่วร้ายบ้างไหมมีไหมแม่น้องบีคนดีจิตใจชั่วมีไหมมีไหมไม่ชี้อ้วนคนดีจิตใจชั่วเก็บไว้ในใจไม่แสดงออกไม่มีนะคะคนดีจิตใจชั่วไม่มีคนที่เป็นคนดีจิตใจมันต้องดีก่อนแต่ทีนี้เนี่ยบางคนก็เลยคัดค้านนะคะเพราะว่าไม่เข้าใจหลักอย่างที่เราคุยคือเรื่องของกิเลส3ระดับไม่เข้าใจเราบอกว่าก็นี่ไงฉันยังเกลียดคนอื่นอยู่เลยฉันยังโกรธคนอื่นอยู่เลยฉันยังโลภอยู่เลยก็ใจฉันยังไม่ดีเนี่ยก็แต่งว่าฉันเป็นคนไม่ดีนะสิไอ้ความเกลียดความโลภความหลงความโกรธความพยาบาททั้งหลายที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยไอ้ตัวระงับอะค่ะไอ้ตัวห้ามใจอะห้ามให้มันออกมาให้มันอยู่แต่ในเนี้ยห้ามไม่ให้มันออกมาจะโกรธแค่ไหนจะเกลียดแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนห้ามไม่ให้มันออกมาแล้วก็พยายามทำความดีสิ่งนี้แหละเรียกว่าศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมทำให้เราพบในสิ่งที่ดีไปที่ที่ดีสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้เราเนี่ยมีทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นทางแห่งพระนิพพานนี่แค่จิตมีกิเลสอยู่แต่ห้ามไม่ให้กิเลสมันออกมาทำงานเนี่ยอานิสงส์ขนาดนี้เลยนะห้ามไหวไหมไม่ชิวันบางคนก็เดินเป็นเสือติดจันบางครั้งไหวบางคนก็เดินเป็นเสือติดจันเลยมันห้ามได้นะแต่มันเอาไม่อยู่อารมณ์ออกมาทางสีหน้ามั่งอะไรก็ยังไม่ทำร้ายคนอื่นก็ยังโอเคอันนี้ก็เรียกว่าศีลนะคะมีบุญแล้วแต่พอเรามาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพอมันมีกิเลสตัวนิวรณ์ความฟุ้งซ่านความห่วงเงานอนต่างๆเนี่ยไอ้จิตที่มันรู้เนี่ยมันคือตัวการภาวนาเรากลับเอาความอยากกับความไม่อยากของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการภาวนาอยากให้มันอยู่อยากให้มันไปเลือกตัวนั้นไว้เลือกตัวนี้อยู่ไอ้ความอยากให้มันอยู่ให้มันไปนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่ความมีมันให้เราเป็นทุกข์พอฟังแบบนี้ปุ๊บอ๋อเดี๋ยวคราวนี้ปฏิบัติจะเอาให้เต็มที่เลยแม่น้องบีบอกเดี๋ยวเอาเข้ายิงไปสู้กับมันต่ออีกพอมันง่วงปุ๊บก็สู้กับมันเต็มที่เลยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่าสู้กับกิเลสก็จริงนะคะแต่ไม่ได้สู้แบบไม่มีชั้นเชิงอะถ้าเป็นนักมวยเนี่ยก็ต้องมีเชิงอะไม่ใช่ว่าเจออะไรก็จะลุยอย่างเดียวเลยแบบมวยวัดอะค่ะเจอปุ๊บก็จะต่อยอย่างเดียวเลยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วก็มาแรงก็จะกัดเหมือนเดิมอยู่แล้วเนี่ย ตัวเหนียวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็สู้ถามว่าไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนะคะแล้วเราระงับมันได้เนี่ยไอ้การที่เราระงับกิเลสได้นั้นนําไปเป็นบุญแล้วนี่แหละเรียกว่าภาวนาทีนี้ภาวนาที่มากกว่านั้นเนี่ยก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการพัฒนาจิตเนี่ยมันจะต้องมีสภาวะของจิตที่ดีขึ้นสมมุติว่าเรามีความโกรธมีความเกลียดมา
น้อยอกน้อยใจเสียใจบางคนโยคีบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะคะบางคนก็เสียใจมาอะไรมาแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เอาสติกำหนดรู้โยคีก็มันอยากคิดนะตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยากคิดให้กำหนดก็ไม่ยอมกำหนดอยากจะคิดพอมันกำหนดไม่ได้เนี่ยก็เกิดความทุกข์ก็คิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรในการปฏิบัติเลยมันไม่ถูกวิธีค่ะเราพอใจกับความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราพอใจกับความคิดเนี่ยพออาจารย์ไปแนะนำไปบอกเราก็จะโกรธหาว่าเราบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นในอาจารย์ที่สอนเนี่ยลองทำตามดูก่อนสังเกตมาตลอดที่สอนกรรมฐานมา10กว่าปีเนี่ย13 14ปีเนี่ย15แล้วมั้งโยคีปฏิเสธก่อนที่จะทำทุกคนค่ะคนที่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ปฏิเสธก่อนเลยอาจารย์ทำไม่ได้ไม่ทำหรือทำปุ๊บเนี่ยก็จะมาบอกว่าอย่างเช่นความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกำหนดคิดมาส่งอารมณ์วันต่อมาอาจารย์คิดไม่หายยังคิดอยู่เลยก็เลยบอกว่ากำหนดกี่ครั้งกำหนดแป๊บหนึ่งมันไม่หายก็เลิกเลยให้มันคิดต่อไปเลยนี่คือเชื่อหรือไม่เชื่อคะเชื่อไหมอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลืมนะคะว่าที่เรามาพัฒนากันอยู่เนี่ยเรามาพัฒนาจิตกิเลสเราเนี่ยสะสมมาไม่รู้เท่าไหร่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยไม่รู้กี่ครั้งเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งพรหมเป็นสารพัดเลยค่ะมันสะสมกิเลสไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกชาตินะที่เราจะมีโอกาสมาพัฒนาจิตแบบนี้ถ้าเราไม่มีบุญจริงๆเนี่ยการพัฒนาจิตมันต้องใช้ทั้งสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต้องมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำต้องมีความพร้อมของเราด้วยมีหลายอย่างมากคนเนี่ยบางทีมีทุกอย่างครบเลยค่ะขาดแค่การตัดสินใจโอกาสของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันเรามีวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะมีโอกาสเหมือนเดิมบางคนเนี่ยพอปฏิเสธโอกาสวันนี้ปุ๊บเนี่ยวันต่อไปหมดโอกาสตลอดเลยไม่มีโอกาสอีกต่อไปแต่บุญวันนี้เนี่ยถ้าเราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยเราได้บุญวันนี้ปุ๊บเราก็จะได้บุญต่อๆไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนั้นการพัฒนาจิตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขทีนี้ถามว่าบุญอื่นเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้ไหมมันได้แต่มันก็ไม่ตรงอ่ะมันก็คือทางอ้อมจริงๆแล้วบุญอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนของเราในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นบุญเพื่อที่จะสะสมเป็นบารมีให้จิตของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะพัฒนาในขณะที่ภาวนาเนี่ยถ้าใครที่สะสมบารมีมาน้อยการมาภาวนาเนี่ยก็จะยากใครที่สะสมบารมีมามากการภาวนาเนี่ยก็จะง่ายขึ้นทุกน้อยลงมันไม่เท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างว่าเราจะไปนครพนมเนี่ยอีกคนจะไปรถโดยสารอีกคนจะขับรถไปเองอีกคนนึงจะขึ้นเครื่องบินคนจะขึ้นเครื่องบินเขาก็รู้ว่าเขามีเงินเขาเลยจะขึ้นเครื่องเขาขี้เกียจนั่งรถนะแต่คนที่จะขึ้นโดยรถโดยสารเนี่ยก็รู้ว่ากำลังมันไม่พอที่จะขึ้นเครื่องบินก็เลยตัดสินใจไม่อยากไปแหละที่ไม่ไปนะเพราะตัวเองไม่พร้อมแต่คนที่จะเอารถไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินเติมน้ำมันเขาอยากจะไปของเขาสบายๆไปถึงปุ๊บขึ้นเครื่องบินไปรถก็ไม่มีต้องไปเช่ารถที่สนามบินทุกคนน่ะเขาก็รู้กำลังของตัวเองกัน
การที่เราจะยอมรับสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเนี่ยไอ้จิตตรงนี้ค่ะมันคือจิตของนักปฏิบัติการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเนี่ยมันคือการวางใจหรือการปล่อยวางคือไม่เอาอัตตาตัวตนของตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่ให้กับคนอื่นเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่เราจะไม่มีทางเป็นทุกข์เลยไอ้ที่ทุกข์เพราะลูกหลานน่ะเพราะอะไรก็เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูลูกหลานให้เขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็จริงแต่ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเลยค่ะให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่เขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าเราก็มีวิบากกรรมบางครั้งอ่ะเราเคยดื้อกับพ่อกับแม่เราเคยทำกับพ่อกับแม่เอาไว้เราเคยทำกับคนที่มีพระคุณกับเราเอาไว้พอเมื่อถึงโอกาสไอ้วิบากกรรมนั้นน่ะมันก็กลับมาหาเราแต่เรากลับรับไอ้วิบากกรรมนั้นไม่ได้ปกติเนี่ยคนจะทุกข์กับเรื่องไหนก็แล้วแต่เรื่องนั้นเราจะมีกรรมอยู่ถ้าไม่มีกรรมอยู่นะมันจะไม่ทุกข์อะจะมีกรรมอยู่เรื่องนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไม่ได้สอนให้เราเนี่ยงอมืองอเท้าแล้วก็นอนร้องห่มร้องไห้ทนให้กรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมากับเราแล้วเราก็เศร้าหมองไปกับมันแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเมื่อเราต้องเผชิญกับชะตากรรมหรือเผชิญกับความทุกข์เนี่ยสอนให้เราตั้งสติขึ้นมากรรมที่มันทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากกุศลหรืออกุศลความทุกข์เนี่ยมันต้องมีกรรมที่มันทุกข์นี่เกิดขึ้นจากกุศลหรืออกุศลคะกรรมที่มันทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากกุศลหรืออกุศลอกุศลแน่นอนไม่มีใครหรอกค่ะทำความดีแล้วทุกข์คำว่าผลของกรรมอะค่ะไม่มีใครทำความดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีใครทำความชั่วแล้วไม่ได้รับความผลชั่วแสดงว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นผลกรรมของเราจริงแต่ผลกรรมที่มันมากระทบเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยมันจมอยู่กับกองทุกข์เนี่ยถามว่าหมดกรรมไหมหมดหรือไม่หมดไม่หมดนะถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าสัตว์เราไปประพฤติผิดในกามเราทำกรรมอะไรไว้เนี่ยแล้วเรามารับผลชาติเนี่ยแล้วพอเราไม่มีสติอ่ะเรารับผลของกรรมเนี่ยอย่างเช่นสามีภรรยาที่เขาแย่งชิงกันอะไรกันน่ะสมมุติว่าภรรยาหลวงโดนแย่งชิงพอดีเมื่อวานสื่นไปหาแม่มาแม่ก็ดูหนังพี่พบมัจจุราชอะไรสักอย่างเรื่องอะไรแต่เย็นๆน่ะพี่พบมัจจุราชอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละพอดีว่าท่านยมบาลก็พิพากษาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาเป็นภรรยาหลวงเป็นภรรยาหลวงแล้วก็ฆ่าภรรยาน้อยตายแล้วก็ไปฝังทีนี้โยมบาลก็พิพากษาว่าผิดภรรยาหลวงก็ไม่ยอมคุยกับท่านเจ้าขาหม่อมฉันมีความจำเป็นก็เข้ามาแย่งสามีของหม่อมฉันนี่จะคะอะไรอย่างเงี้ยเมียหลวงที่ตายลงไปแล้วนะคะตายลงไปแล้วทีนี้เอาภรรยาน้อยไปฝังเอาไว้ที่บ้านที่จะขายเลยสักอย่างนึงแหละเข้าไปดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะแม่ดูอยู่ไปนั่งคุยกับแม่แล้วก็อยู่เลยได้ดูเขาไปด้วยตัวเองก็เลยคิดว่าเออพอถึงเวลาเนี่ยมันรับวิบากกรรมของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีสติดูใจตัวเองที่มันทุกข์กับการถูกกระทำทุกข์กับการถูกนอกใจตั้งสติดีๆเดี๋ยวมันก็ผ่านจิตมันสูงขึ้นแต่ด้วยความที่ว่ามันโกรธมันแค้นนะคะก็เลยสร้างกรรมใหม่
สร้างกรรมใหม่จากอกุศลที่มันเกิดความโกรธความเกลียดความแค้นนี่แหละเพราะฉะนั้นกรรมของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ยอมจบยิ่งมันเป็นวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์มักจะไม่ยอมที่จะมีสติการที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการฝึกให้จิตของเราเนี่ยเมื่อกระทบกับวิบากกรรมของเราในอดีตที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะต้องตั้งสติแล้วเราจะไม่ไหลไปตามอำนาจของกรรมนั้นแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยทุกคนจะไม่มีใครยอมทนค่ะพอใครมาทำร้ายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปฏิบัติธรรมทีหลังเขาอุตส่าห์ให้มาก่อนจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาขอเคลียร์ก่อนด้วยนะไปอัดเขาก่อนแล้วค่อยมาได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้จิตที่มันไปอัดเขาเนี่ยมันคืออะไรก็คือตาของเราที่มันไปกระทบกับรูปที่เราไม่ชอบใจหูของเราที่ไปกระทบกับเสียงที่เราไม่ชอบใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะมีสติเนี่ยห้ามอะไรคะห้ามกิเลสในใจเนี่ยที่เราคุยกันว่ามันเป็นกิเลสระดับกลางเนี่ยเอาไว้ได้จึงทำให้เราเนี่ยทำความชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดความโกรธมันเกิดความแค้นมันเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เรามีสติแล้วเราระงับใจของเราไว้ไม่ให้ไปทำอะไรต่อที่มันผิดๆนะอันนั้นน่ะคือบารมีเลยนะคะเคยสวดมนต์ใช่ไหมคะบารมี30ทัศน่ะข้อที่1อะไรนะคะทานบารมีสัมปันโนใช่ไหม2อะไรคะศีลบารมีป่ะใช่ไหมยาย2อะไรศีลเป็นบารมีการที่เรามาถูกกระทบถูกยั่วยวนทางตาทางหูมากมายเหลือเกินแต่เราก็สามารถที่จะห้ามใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปทำความชั่วห้ามใจของเราเนี่ยไม่ให้แสดงคำพูดอะไรออกมาห้ามใจของเราไม่ให้แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาได้เนี่ยไอ้ตัวที่มันห้ามสำเร็จนั่นแหละค่ะศีลนะบารมีหูฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกได้บุญเยอะเลยใช่ไหมบางทีเราไม่เห็นบุญตัวเราเองไงคะว่านี่เขาเรียกว่าบุญมีแต่ทำอะไรแล้วไม่ได้อะไรเลยทำแล้วไม่ได้อะไรเลยเราไม่รู้ว่าบุญมันหน้าตาเป็นยังไงมันจะภูมิใจอะชิตังเมชนะแล้วอย่างสมมุติว่าเราไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังด่าเราอยู่เนี่ยเราเงียบเราไม่พูดกับเขาทั้งที่จิตของเราเนี่ยโหโกรธมากเลยนะด่าเราอยู่เราเงียบไอ้คนด่าดีใจว่าชนะแล้ว โลกมันมองคนละมุมกันไงกำลังด่าเราอยู่เนี่ยไอ้คนทางโลกมองเราเงียบคนทางโลกมองไอ้คนด่าก็เป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะไม่มีปากพูดเลยเงียบเถียงไม่ออกไอ้คนพูดอะบอกว่าเราเถียงไม่ออกชนะแล้วแต่เราก็ชนะแล้วไม่ด่ากลับ มันเป็นคนละอารมณ์กันแต่การทำความดีพวกนี้บางทีเนี่ยอย่าไปหวังคำชมค่ะปัญหาคือเราชนะแล้วอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเราชนะไงไอ้พวกนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าบารมีได้ยังไงมันต้องใช้เวลาบางทีเราจะไม่เป็นจริงไหมคะใครจะไปยอมมันมีศักดิ์ศรีคนมีศักดิ์ศรีอ่ะคือแบบไหนอ่ะคนมีศักดิ์ศรีคือคนที่ปกป้องตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสหรือคนมีศักดิ์ศรีเนี่ยคือรักษาความดีของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เราทำความชั่วเราบอกว่าเรามีศักดิ์ศรีอ่ะบางคนมีศักดิ์ศรีนะแต่ทำแต่เหมือนกับไม่มีศักดิ์ศรีเลยไม่รักตัวเองเลยไปต่อสู้ไปลบลาฆ่าฟันไปแข่งขันกับเขาแล้วบอกว่ามีศักดิ์ศรีคนที่เขามีศักดิ์ศรีจริงๆเนี่ยเขาต้องรักษาความดีของตัวเองเอาไว้รักศักดิ์ศรีตัวเองก็คือไม่เอาพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงต่อการทำความไม่ดีแล้วมันจะภูมิใจตัวเองเขาเรียกชิตังเมชนะแล้ว
ชนะ1ครั้งชนะความอิจฉาชนะความโลภชนะความโกรธมีธรรมดานะคะแม่น้องบีอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองชอบผ้าถุงอะชอบผ้าสิ้นเพราะว่าอยู่ที่บ้านกลับไปบ้านก็ยังได้แต่งตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็ออกไปไม่เยอะบางครั้งเนี่ยตัดสินใจนานมากเลยนะคือคนเรามันมีกิเลสเรื่องไหนมันจะรู้ตัวเองอยู่ชอบผ้าสิ้นเนี่ยโหเห็นแล้วอยากซื้ออยากซื้อแต่ซื้อมาก็แจกก็หมดนะคะไปพม่าเนี่ยซื้อมาทีแบบเป็น20ผืนเลยนะซื้อมาปุ๊บเจอคนนั้นเจอคนนี้อ่ะให้เขาไปหมดมีความสุขในการให้มากกว่าชอบซื้อแต่ก็ให้เขาไปหมดทีนี้ครั้งไหนเนี่ยชอบมากๆแล้วตัดสินใจไม่เอาเนี่ยโอ้โหชิตังเมเลยนะคนคิดว่าเรื่องแค่นี้เองผมไม่เห็นจะเก่งเลยแต่สำหรับเรานี่เราเก่งมากเลยนะเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบไงกิเลสเรามันอยากก็ได้แล้วอะโอกาสมันก็ได้ความพร้อมมันก็มีสมมติเราซื้อได้อะไรได้เนี่ยเราตัดใจเอ้ยไม่เอาโอ้โหชนะแล้วหลุดเลยโล่งเลยนะมันมีกิเลสอีกหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยที่เราชนะกับมันชนะมันเนี่ยอย่างเช่นการที่เราเดินทางออกมาปฏิบัติธรรมกันแบบเนี้ยทุกครั้งที่เราชนะกิเลสในใจของเราได้มันคือชัยชนะหนึ่งครั้งเราเคลียร์ตัวเองออกมาจากบ้านเรามีธุระเรามีความผูกพันเรามีนู่นเรามีนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราตัดใจออกมาจากบ้านได้นั่นน่ะคือเราชนะแล้วทีนี้คนทางบ้านเขาฟังมาพวกตัวเองก็เลยว่าชนะนะสิ ลองคิดถึงหลักความจริงดูว่าเคยไปงานศพหรือเปล่าคะงานศพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าถึงเราจะห่วงจะผูกพันขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปได้เราไม่ใช่ไม่รักครอบครัวเราไม่ใช่ไม่รักเพื่อนเราไม่ใช่ไม่รักสามีไม่รักภรรยาแต่การรักสามีการรักภรรยาการรักเพื่อนเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคือเราเป็นคนดีค่ะไม่ใช่ไปนั่งเฝ้ากันไปนั่งกอดกันไปนั่งอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ด่ากันแล้วก็ทะเลาะกันแต่การที่เรามาฝึกตัวเองทั้ง7วันเนี่ยแล้วเราอารมณ์เย็นขึ้นเราไปอยู่กับเขาแล้วเขามีความสุขกว่าเดิมเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่วันนึงเนี่ยเรามาพัฒนาตัวเราเองพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเข้าใจชีวิตเนี่ยเรากลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นคนนึงถ้าเราเป็นช้างเท้าหลังเราก็เป็นช้างเท้าหลังยังมีสติถ้าเราเป็นช้างเท้าหน้าเราก็เป็นช้างเท้าหน้ายังมีสติคือเราจะยืนอยู่บนจุดของเราอย่างดีอ่ะทำหน้าที่ได้ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างอยู่ถึงเวลาฉันไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ลูกก็มีสามีก็มีเราจะต้องดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าสามีเองลูกเองหรือใครก็แล้วแต่ที่บอกว่ารักเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรให้เขาบ้างทำหรือยังถ้าเราทำให้เขาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยมันคือบุญกับบาปเราก็ต้องทำให้กับตัวเราเองบ้างเราเสียสละแค่7วันค่ะแล้วเรากลับไปเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันสามารถชนะกิเลสในใจได้เราไปอยู่กันกับสามีไปอยู่กันกับลูกไปอยู่กันกับพี่น้องพอพี่น้องของเราสามีของเราเนี่ยคุยกับเราเนี่ยเราสามารถชนะความโกรธเราเคยโกรธเราไม่โกรธเราใจเย็นขึ้นเราเคยมีความเห็นผิดเราเคยเอาเปรียบเขาอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จากตัวของเราเนี่ยมันลดลงเนี่ยถามว่านั่นน่ะคือความรักหรือเปล่าบางทีเนี่ยเรายังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าอันนี้เป็นความรักหรือว่าไม่ใช่ความรักบางทีมันเป็นการเหมือนกับมันมีวิบากกรรมต่อกันอะแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าใจว่ามันเป็นวิบากกรรมต่อกันมันหน่วงมันเหนียว
ให้อยู่ด้วยกันกับด้วยความทุกข์หลายคนนะคะสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะความสุขนะแต่มันเหมือนมีเวรมีกรรมกันยังไงไม่รู้แต่พอใช้มาพัฒนาจิตใจเนี่ยทะเลาะกันหาความสุขกันไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าพากันมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างทันจิตตัวเองที่มันเกิดกิเลสเนี่ยต่างคนต่างทันถามว่ามันจะทะเลาะกันไหมคะไม่มีทางถ้าต่างคนต่างทันมันก็ไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการที่เราจะอยู่กันร่วมกันในสังคมหรือเราจะเป็นคนดีในสังคมได้เนี่ยเราต้องพัฒนาจิตก่อนไม่มีจิตคนไหนที่ไม่มีคนดีคนไหนที่จิตไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเคยเห็นว่าบางคนก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคนที่เสแสร้งล่ะคนที่เสแสร้งคือคนที่จิตไม่ดีคนที่เสแสร้งกับคนถือศีลคนละอันกันนะคะคนถือศีลเนี่ยเขาจะมีจุดหมายว่าเขาจะชนะกิเลสเขาจึงพยายามที่ให้กิเลสเนี่ยไม่ออกมาแต่คนที่เสแสร้งเนี่ยหรือมีมายาเนี่ยเขาไม่ได้พยายามชนะกิเลสเขารู้ว่าเขามีกิเลสเขารักษากิเลสของเขาเอาไว้แต่เขาไม่ให้คนอื่นเห็นกิเลสของเขาคนละอันนะคะคนที่มีมายาเนี่ยเขาจะรักษากิเลสของตัวเองเอาไว้เมื่อมีโอกาสก็คือคนหลอกลวงนั่นแหละคนมีมายาก็คือหลอกลวงคนอื่นไม่ให้คนอื่นรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบนี้ฉันมีกิเลสแบบนี้ฉันมีแผนนู่นแผนนี่สารพัดอะค่ะเขามีกิเลสแล้วเขาก็ทำตามกิเลสเขาอยู่คนที่มีมายาคือคนที่ทำตามกิเลสตัวเองแต่ว่าไม่ให้คนอื่นรู้ก็คือหลอกแต่คนที่มีศีลคือคนที่มีกิเลสแต่พยายามเอาชนะกิเลสแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นกิเลสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองกันทางภายนอกเนี่ยมองออกมาแล้วเนี่ยคนที่มีศีลกับคนที่มีมายาเนี่ยดูผ่านๆผิวๆเนี่ยจะคล้ายๆกันอย่างเช่นคนที่พูดตรงตัวอย่างอันเนี้ยยกตัวอย่างมาประจำคนที่พูดตรงเนี่ยถ้าเกิดคนที่คนพูดตรงเป็นคนดีสมมติว่าเราอยากจะโกรธใครสักคนนึงอะเราอยากจะด่าเขาอะแต่ว่าเรามีศีลใช่ไหมคะการด่าคนเนี่ยผิดศีลป่ะผิดไหมข้อที่สี่นะคำหยาบการด่าคนเนี่ยผิดศีลทำไมถึงผิดศีลเพราะว่ามันพูดด้วยอำนาจของโทสะค่ะมันเป็นวาจาทุจริตการพูดคำหยาบเนี่ยมันเป็นวาจาทุจริตพอจิตของเราเนี่ยมันรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็ระงับความโกรธแล้วลองไม่พูดคำหยาบอันนี้คือผู้มีศีลแต่บางคนเนี่ยนิสัยเนี่ยเป็นคนพูดหยาบอ่ะแต่ต้องการให้คนเขารักเราเนี่ยเราเลยพยายามที่จะพูดดีๆให้คนรักเราอันนี้มายาเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเอากิเลสเขาออกแต่เขาเพียงแค่คิดว่าเขาต้องการจะได้อะไรจากคนที่เขาพูดด้วยเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างกันระหว่างมายากับศีลอานิสงส์ก็ไม่เหมือนกันนะคะคนที่มีศีลเนี่ยก็จะได้อานิสงส์อย่างที่เราพูดไปสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะที่พุทติงยันติแต่คนที่มีมายาโกหกเนี่ยก็คือวิบากกรรมที่ตัวเองจะต้องได้เจอคนแบบนี้ในอนาคตก็คือเป็นวิบากกรรมนั่นเองนะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ